สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเทรนด์การใช้ชีวิตใหม่ของวัยรุ่นจีนกันดีกว่านะซึ่งก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตที่เราเรียกกันว่าป่ายหลานนะครับผมแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับก็คือปล่อยให้แม่งเน่าไปนะครับหรือพูดง่ายๆว่าใช้ชีวิตแบบปล่อยจอยนั่นเองนะครับผมทำไมมันถึงมีเทรนด์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าณยุคนี้เองการจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะยากถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าบางคนได้เงินเดือนมาเนี่ยเอามาจ่ายค่าเช่าจ่ายอะไรก็แทบไม่เหลือเงินเก็บแล้วนะครับสมมุติได้เงินเดือนมา30,000แล้วกันนะครับผมได้เยอะหน่อยในจีนอาจจะถือได้ว่าธรรมดาถูกไหมไอ้ 30,000 เนี่ยมีเงินเก็บจริงๆเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยนะครับผมเก็บปีนึงได้ 36,000 นะครับ10ปีเพิ่งได้ 360,000 นะครับแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อบ้านนะครับผมราคาของต่างๆเนี่ยก็มีแต่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยท้ออกท้อใจเหลือเกินนะครับไม่ได้อยากที่จะประสบความสำเร็จกันแล้วและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยก็คือการทำงานในจีนเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงมากๆนะเพราะคนเยอะมากนะครับผมแล้วก็ working hour เนี่ยเยอะมากๆเลยได้มีการรายงานอยู่หลายครั้งคาวเลยนะครับว่าทำงานกันแบบแทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะครับผมวันหยุดเนี่ยแทบไม่มีเลยเหมือนต้องถวายชีวิตให้งานไปเลยนะครับเราวัยรุ่นก็แบบว่าเริ่มคิดได้แล้วว่าโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องทำงานหนักขนาดนั้นเลยนี่ว่านะครับผมทำไปแล้วมันได้อะไรล่ะจะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่น่าโอกาสมันน้อยมากๆงั้นสู้ปล่อยจอยแม่งเลยวันนี้เลยดีกว่านะครับมีความสุขวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละปล่อยมันตามมีตามเกิดไปเลยนะครับซึ่งปัญหานี้เองเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้เองผมคิดว่าประเทศที่นำเทรนด์ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เวลหรือว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยติดอยู่กับบูมเมอร์หรือว่าเจนที่แบบเป็นคนแก่ไปแล้วไม่ยอมคลายมาให้กับคนรุ่นใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่หมดโอกาสและหมดไฟไปประเทศที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยก็คงจะเป็นจีนนั่นแหละครับที่สามารถสั่งชี้ขวาเป็นขวาชี้ซ้ายเป็นซ้ายได้เลยถูกไหมอาจจะมีการเก็บนโยบายภาษีมรดกที่แพงมากๆหรือว่ามีการเก็บอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาทำให้คนรุ่นใหม่มันมีไฟในการที่ทำงานได้นะครับพอพูดกันตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้เนี่ยก็มีในหลากหลายประเทศมากๆเลยโดยเฉพาะในเอเชียของเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะครับผมถือได้ว่ามีปัญหานี้มากๆใครเองก็เป็นเหมือนกันนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอนาคตเหลือเกินนะเกาหลีนี่ก็เรียกได้ว่านรกโชซอนเลยทำงานไปเนี่ยไม่มีตังเก็บเลยซ้ำกันกูปล่อยจอยเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องหวังให้มันสำเร็จอะไรมากแล้วก็ใช้มันอยู่ตามมีตามเกิดนี่แหละคนก็คิดกันแบบนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่แบบว่าในประเทศโลกเสรีเนี่ยการจะมาทำนโยบายอะไรแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าก็จะได้รับแรงต่อต้านเนี่ยนะครับผมจากเหล่าผู้คนชนชั้นบนที่มีทรัพย์สินอยู่เยอะมากๆแล้วไม่อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นยังไงถูกไหมโอ้เรามีพันล้านใครจะไปอยากแบ่งให้คนอื่นล่ะครับถูกป่ะแต่แน่นอนแหละการที่เรามีเยอะแล้วเราเก็บมันเอาไว้ก็ทำให้คนอื่นมีโอกาสเติบโตได้ยากเหมือนกันนะครับตรงนี้เองก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับและต้องรอดูเลยว่าจีนเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมเพราะจากที่ผ่านมาเองทั้งประเทศที่แบบเป็นชั้นนำของเอเชียเนี่ยท็อปของเอเชียเลยอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองก็ประสบปัญหานี้มาเหมือนกันและพวกเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับความเหลื่อมล้ำก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยนะครับตรงนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆต้องรอดูว่าทางจีนเองเนี่ยที่แบบว่ามาสายคอมมิวนิสต์เลยนะครับจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมจะสามารถแบบกระจายความมั่งคั่งให้มาสู่ผู้คนได้ไหมถือได้ว่าเป็นโจทย์สำคัญมากๆเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเทรนด์นี้กำลังระบาดไปทั่วโลกเลยนะครับผมแม้แต่ในประเทศโลกที่1เองเนี่ยก็เจอเทรนด์นี้มากๆเหมือนกันอาจจะมีแค่ไม่กี่ประเทศที่มีประชากรน้อยๆนะครับที่ไม่ค่อยมีเทรนด์นี้สักเท่าไหร่อย่างพวกแบบในแบบพวกยุโรปเหนืออย่างเงี้ยสแกนดิเนเวียอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินเทรนด์นี้มานะครับแต่ก็ได้ยินปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้ามาเหมือนกันทุกที่บนโลกแหละอาจจะด้วยความที่ว่าสื่อมันเยอะมากๆหรือว่าความกดดันมันเยอะมากๆเนาะก็ทำให้เด็กเนี่ยเครียดได้เป็นธรรมดานะครับอยากได้อยากมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการมี Instagram การมี Social Network เนี่ยยิ่งแบบ Amplify ยิ่งทำให้มันเนี่ยแบบยิ่งถูกแบบอัพไปอีก next level เลยนะครับก็ไม่แปลกหรอกนะครับผมที่คนเราทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่บนความคาดหวังเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะร่ำรวยจนอยู่ในประเทศไหนก็ตามณปัจจุบันนี้เองเนี่ยพวกเราทุกคนแทบจะแบกภูเขาที่มีชื่อว่าความคาดหวังของพ่อแม่ของตัวเองของสังคมเอาไว้เลยนะครับผมคิดว่าทางแก้จริงๆเนี่ยนะครับผมเราแค่ต้องยกภูเขานั้นลงหรือเปล่านะครับแล้วก็มองดูรอบตัวว่าชีวิตเป็นยังไงแน่นอนแหละการแก้ในส่วนของเชิงนโยบายในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนนะครับแต่อีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือตัวเองนะที่เราอาจจะหลงไปตามโซเชียลหรือเปล่านะครับผมเราเห็นใน Instagram เนี่ยทุกคนชีวิตดีไปหมดเลยนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นด้านที่เขาเลือกให้โชว์แหละไม่มีใครนะครับผมที่ชีวิตดีได้ตลอดเวลาหรอกต้องลองไปฟังบทพูดอีล
อนมัสก์นะที่พูดเกี่ยวกับ Instagram มาผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ไม่ได้บอกว่าทางภาครัฐเนี่ยจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้เลยไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนก็ตามทั่วโลกเลยนะไม่ได้เจาะจงที่ไทยอย่างเดียวนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองนะครับผมอังกฤษเองเนี่ยวัยรุ่นก็อยากย้ายออกจากประเทศเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าจีนหรือว่าเกาหลีโออะไรมากมายก็คิดว่าเป็นปัญหาของคนรุ่นเก่าที่ต้องร่วมกันแก้อะไรกันเพื่อให้สามารถเคลียร์ทางให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีที่ยืนในสังคมได้นะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ